มาค่ะรอบนี้นะคะเราได้แซ่ขนจามรีเราได้สั่งเข้ามาสองแท้เลยนะคะก็เป็นงานที่ลูกค้าสั่งไว้ทั้งสองแท้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมส่งมอกแพ็คไปให้กับลูกค้านะคะแซ่ขนจามรีนะคะทางทิเบตจะเรียกแซ้ว่าสมาราะคะ่ะสมราเดี๋ยวจะลงตรงชื่อตัวสะกดไว้ให้นะคะนี่เลย นี่ก็เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าลูกค้าก็มีสั่งเข้ามานะคะต่อเนื่องนะคะเรื่อยๆก็จะไม่สต็อกไว้นะคะก็เรียกว่าสั่งเฉพาะที่ลูกคา้ารีเคเวสมาจริงๆนะคะนี่เลยก็จะเป็นงานที่เราสั่งกับทางประจําร้านประจำของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของคุณภาพงานก็โอเคเลยนะคะก็เรียกว่ารู้ใจกันแล้วนะคะ ด้ามไม้นะคะบ้านด้ามไม้นี้นะคะเป็นไม้ที่แบบแกะสลักลวดลายมงกรนนะคะเป็นไม้จันนี่สวยงามทรงคุณค่านะคะก็ต้องบอกว่าแท้ขนจมรีจริงๆถ้าจะนําเข้าหรือว่าสั่งเข้ามาจริงๆโดยมากก็จะเห็นเป็นแท่แท้หางม้ามากกว่านะคะแท้ของนักโรสหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นขนจมรีก็ต้องสั่งเฉพาะที่จริงๆนะคะถึงจะมี แล้วเราก็จะมอบไปนะคะนี่เลยะะเป็นเขาเรียกว่าโคเวอร์นะคะถุงผ้าสำหรับใส่ด้ามไม้นะคะให้แบบว่าอันนี้สั่งมาพิเศษให้ตังหักเลยนะคะเพื่อจะได้ไว้ใช้นะคะเก็บรักษาได้ออกมาสวยงามอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็กส่งมอบไปนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะอันนี้ก็คนละท่านสั่งนะคะที่สั่งเข้ามานี่นะคะสวยงาม ในแบบของเขาเลยซามาร่านะคะนี่เลยค่ะโอเคก็นะคะขออนุญ,ญาตไปเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่ท่านสั่งจองไว้นี่ค่ะท่านที่สนใจอย่างไรก็ทักมานะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ิบวัน1ิบถึงสิบสองวันละกันนะคะเผื่อไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็นำมารีวิวให้ได้ชื่นชมที่สินค้าที่มีความหลากหลายนะคะ ก็เผื่อว่ามาอัปเดตกันได้ด้วยนะคะท่านใหที่มองอะไรไว้หรือว่าสนใจอยากได้อะไรก็อาจจะแจ้งมาสอบถามมาได้นะคะทางการจารกสปราก็จะไปเฟ้นหาไปคัดสรรมาให้นะคะให้กับทุกทุกท่านที่สนใจนะคะก็แจ้งมาหลังไหม่ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ